คณะอัยการคดีอาญากรุงเทพใต้พิจารณาสำนวนพยานหลักฐานพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง8แกนนำกลุ่มคนอย่างเลือกตั้งที่เหลือต่อศาลนะคะได้แก่นายรังสิมันต์โรมนายศิระวิทย์เสรีที่วัดนายอานนท์นำพานายเอกชัยหงกังวานนายสุกฤตเพียรสุวรรณนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนายสมบัติบุญงามอนงและนางสาวณัฐฐามหัทนาในข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะจากการเรียกร้องให้คสช.จัดการเลือกตั้งที่บริเวณสกายวอล์คห้าง MBK Center เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับนายวีระสมความคิดที่อัยการได้สั่งฟ้องไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22ตุลาคมนะคะภายหลังจากทราบคำสั่งดังกล่าวค่ะกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้เดินทางมายังศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและประกันตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ประกันเหมือนกับในคดีที่ผ่านมาขณะที่นางสาวณัฐฐานะคะหนึ่งในกลุ่มดังกล่าวเปิดเผยว่ายินดีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและกระบวนการของศาลศูนย์กลางเคลื่อนไหวซึ่งหลังจากนี้นะคะจะต้องมีการพิจารณาภายในกลุ่มอีกครั้งว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใดถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการประกาศช่วงการปลดล็อกและวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการออกมาแล้วค่ะ